ยู่ในที่โล่งนะครับแล้วมีฝนไม่ฝนฟ้าคะนองมาคุกคามเนี่ยนะครับให้หาที่ปลอดภัยที่เป็นที่ปิดที่ปิดจะมี2แบบคือบ้านที่ปิดแบบปลอดภัยเลยนะครับเป็นตึกเป็นอาคารใหญ่ๆยิ่งปลอดภัยกว่าแล้วก็หรือไม่ก็เป็นรถยนต์ที่ปิดกระจกปิดไงนะครับนอนไม่ดีแน่ยืนเฉยๆดีไหมยืนได้ไหมยืนเฉยๆคงก็ไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับถ้าให้ดีกว่าเป็นท่านี้ครับอันนี้เป็นท่าที่ดีสุดเท่าที่คนจะคิดได้ณปัจจุบันนะครับทีนี้นอนไม่ได้ยืนก็ไม่ได้ก็คุณนั่งในการนั่งนี่นะครับก็นั่งยองๆเนาะนั่งยองแล้วเท้าเนี่ยนะครับห่างก็ไม่ดีเพราะว่าถ้าห่างเนี่ยนะครับสมมติถ้าเกิดว่าเท้าห่างเกินไปเนี่ยกระแสไฟฟ้าที่วิ่งตามพื้นอาจจะเข้าเท้าหนึ่งผ่านตัวเราผ่านจุดหนึ่งเท้าควรจะชิดนั่งยองๆเท้าชิดมือปิดหู